วัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับทิชเชอร์จิรวัตรแซ่คำในรายวิชา Insight Music นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทิชเชอร์ก็จะนำนักเรียนทบทวนโน้ตกันนะครับโอเคครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนโน้ตกันเลยนะครับโอเค let's go เรามาทบทวนโน้ตกันนะครับเริ่มจากการทบทวนชื่อของตัวโน้ตและค่าของตัวโน้ตกันก่อนนะครับโอเคโน้ตตัวแรกนะครับชื่อว่าโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะต่อไปนะครับชื่อว่าโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะต่อไปคือโน้ตตัวดำมีค่า1จังหวะต่อไปโน้ตตัวขบเอ็ด1ชั้นมีค่า1ส่วน2จังหวะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโน้ตตัวขบเอ็ด2ชั้นมีค่า1ส่วน4จังหวะนะครับโอเคคราวนี้ลองอ่านพร้อมกับทีเชอร์1รอบนะครับ1 2 3โน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะโน้ตตัวดำมีค่า1จังหวะโน้ตตัวขบเอ็ด1ชั้นมีค่า1ส่วน2จังหวะโน้ตตัวขบเอ็ด2ชั้นมีค่า1ส่วน4จังหวะโอเคนะครับหลังจากที่เราอ่านและทบทวนโน้ตเสร็จแล้วนะครับนักเรียนจำจังหวะของตัวโน้ตให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เราทำใบงานกันนะครับต่อไปนะครับเรามาทบทวนโน้ตประจุดกันนะครับโน้ตประจุดหมายความว่ายังไงนะครับให้นักเรียนดูที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมมีค่าคือ4จังหวะนะครับจุดหมายความว่าเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวโน้ตมากขึ้นนะครับตอนแรกโน้ตตัวกลมเฉยๆเนี่ยมีค่า4จังหวะแต่พอมีจุดเข้ามานะครับจุดมีหน้าที่เพิ่มค่าของโน้ตตัวนี้เพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับนะโอเคครึ่งหนึ่งหมายความว่าเราก็มาดูที่ตัวแรกเป็นโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะใช่ไหมครับคราวนี้ครึ่งหนึ่งของ4คือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ4ก็คือ2นั่นเองนะครับมาเพราะฉะนั้นแล้วจุดตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2จังหวะตามที่เชิญเขียนให้ดูเลยนะครับนะโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะจุดมีค่าครึ่งของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครึ่งของ4คือ2นะครับตรงนี้ทั้งหมดก็เลยมีค่าเท่ากับ4บวก2เท่ากับ6จังหวะนั่นเองนะครับต่อไปมาดูอีก1ตัวอย่างนะครับข้างล่างนี้นะครับโน้ตตรงนี้เขาเรียกว่าโน้ตตัวขาวประจุดนะครับโน้ตตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าโน้ตตัวขาวประจุดคราวนี้โน้ตตัวแรกเนี่ยเป็นโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะคราวนี้จุดมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับในเมื่อตัวนี้เป็นโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะเพราะฉะนั้นจุดจะมีค่าแค่ครึ่งของ2นะครับครึ่งของ2คือ1นั่นเองนะครับ1บวก1เป็น2นะครับจุดตรงนี้จะมีค่าแค่1จังหวะนะครับ2บวก1เท่ากับ3จังหวะนะครับโน้ตตรงนี้ทั้งหมดมีค่า3จังหวะนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของโน้ตประจุดนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของสัญลักษณ์กันนะครับคิดว่านักเรียนโดยส่วนมากน่าจะจำได้แล้วว่าสัญลักษณ์ตัวไหนคือสัญลักษณ์มากกว่าแล้วก็สัญลักษณ์ตัวไหนคือสัญลักษณ์น้อยกว่านะครับมากกว่าหมายความว่าให้นักเรียนดูนะครับเครื่องหมายแบบนี้นะครับถ้าฝั่งไหนที่เป็นด้านกว้างนะครับด้านกว้างก็คือด้านนี้นะที่กว้างๆแบบนี้เราเรียกว่าด้านกว้างแบบนี้นะครับ
ถ้าด้านกว้างหันไปฝั่งไหนฝั่งนั้นจะมากกว่านะครับส่วนถ้าด้านที่เป็นปากแหลมๆแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้หันไปทางด้านไหนด้านนั้นจะน้อยกว่านะครับอย่างเช่นแบบนี้มากกว่าต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับส่วนบรรทัดข้างล่างนะครับเห็นไหมครับน้อยกว่านะครับปากแหลมๆหันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะน้อยกว่ามากกว่าก็จะไปอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์เท่ากับนะครับคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายมือของนักเรียนเป็นโน้ตตัวกลมนะครับส่วนฝั่งขวามือของนักเรียนเป็นโน้ตตัวขาวนะครับคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบโน้ต2ตัวนี้นะครับว่าโน้ตตัวไหนมีค่ามากกว่านะครับโน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะเราลองเขียนไว้ก่อนนะครับโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับต่อไปโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะนะครับ2จังหวะคราวนี้เวลาเราใส่สัญลักษณ์นะครับโน้ตตัวไหนมีค่ามากกว่านะครับให้เอาฝั่งที่ปากกว้างๆเนี่ยหันไปทางนั้นนะครับส่วนโน้ตตัวไหนที่มีค่าน้อยนะครับให้นักเรียนใช้ฝั่งที่เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆแบบนี้หันไปหาโน้ตฝั่งที่น้อยนั่นเองนะครับก็จะได้สัญลักษณ์ตามรูปเลยนะครับโน้ตตัวกลมมีค่ามากกว่าฝั่งกว้างๆ ก็จะอยู่ที่โน้ตตัวกลมนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2โน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวถัดไปคือโน้ตตัวขาวนะครับคราวนี้เราลองมาคิดจังหวะกันก่อนนะครับโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับส่วนโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะคราวนี้โน้ตตัวไหนมีค่ามากกว่าเราก็ใช้ฝั่งที่เป็นปากกว้างๆเห็นไหมครับหันไปหาโน้ตฝั่งที่มีค่ามากกว่านั่นเองนะครับโน้ตฝั่งที่มีค่าน้อยกว่าก็จะเป็นปากแหลมๆแบบนี้นะครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะครับโน้ตตัวขาวและก็โน้ตตัวขาวเหมือนกันเลยนะครับโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะนะครับแสดงว่ามันเท่ากันนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเปรียบเทียบตัวโน้ตนะครับ